หนุ่มโคตรเดือดขนส่งเจ้าดังเขียนหน้ากล่องบ้านมะเร็งแม้ป่วยอยู่แล้วยังต้องมาเห็นพัสดุด้วยข้อความแบบนี้ชี้ไม่มีใครอยากเจ็บป่วยข่าวเด่นข่าวเด็ดจะพาเพื่อนๆไปที่โลกออนไลน์ที่มีการแชร์โพสต์ของผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งค่ะซึ่งเขาได้ออกมาระบายถึงขนส่งเอกชนเจ้าหนึ่งนะคะให้แสดงความรับผิดชอบต่อการเขียนหน้ากล่องพัสดุว่าบ้านมะเร็งค่ะผู้โพสต์ตั้งคำถามนะคะว่าที่พนักงานได้เขียนข้อความนั้นหมายความว่าอย่างไรเขียนเพื่ออะไรพร้อมระบุต่อนะคะว่าผู้ป่วยที่เจ็บป่วยอยู่แล้วต้องมารับพัสดุด้วยการเจอข้อความแบบนี้คิดว่าเขาจะรู้สึกอย่างไรคุณแม่ไม่ได้อยากเป็นมะเร็งบ้านเราไม่ได้อยากได้คำจำกัดความว่าบ้านมะเร็งแบบนี้หรอกนะครับเราไม่ได้อยากป่วยและเรายังต่อสู้กับโรคกันอยู่อย่างเข้มแข็งที่สำคัญเรื่องจิตใจของผู้ป่วยเซนซิทีฟมากนะครับถ้าจะเขียนเพื่อให้จำบ้านได้แบบนี้ทุกบ้านก็ต้องเจ็บป่วยด้วยโรคอะไรสักอย่างก็เขียนไปทุกโรคทุกหลังเลยหรือเปล่าไม่จำเป็นต้องเขียนจำแนกบ้านลักษณะนี้นะครับไม่สร้างสรรค์มันไร้มารยาทและไม่สมควรทำอย่างมากไม่มีใครอยากเจ็บป่วยแต่ที่คุณเขียนมามันเหมือนตอกย้ำผู้ป่วยซ้ำไปอีกออกมาชี้แจงด้วยนะครับทั้งนี้หลังจากที่โพสต์ของเขาถูกแชร์ออกไปนะคะก็มีผู้คนหลากหลายเข้ามาวิพากษ์วิจารณ์ค่ะอย่างเช่นโอ้โหหยาบคายมากคอมเมนต์ถัดมานะคะบอกว่าโคตรแย่ฟ้องเลยครับคอมเมนต์ถัดมานะคะบอกว่าโทรไปร้องเรียนเลยคอมเมนต์ถัดมานะคะบอกว่าแย่มากๆต้องแสดงความรับผิดชอบด่วนเลยแบบนี้คอมเมนต์ถัดมานะคะบอกว่าแย่มากไม่คิดถึงจิตใจคนป่วยและครอบครัวของเขาบ้างเลยขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ